อันนี้เราก็พ่วงแบตแล้วนะครับแบตมอเตอร์ไซค์นะครับบวกข้อบวกลบข้อลบนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทกันนะครับแบตใหม่จะสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทติดต้องรีบถอดออกนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิว by ฮอนเองครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่ของเดิมกันนะครับนี่นะรถมีสมาร์ทเกตนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้ยนี่นะครับโอ้ยตายแล้วครับสตาร์ทไม่ได้แน่เลยแบตไม่พอสตาร์ทแล้วครับพี่น้องไม่พอครับแย่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเอาแบตมอเตอร์ไซค์เอาแบตมอเตอร์ไซค์ไปพ่วงดูนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะมันจะได้หรือเปล่าลองดูอันนี้ก็แบตใหม่ๆเลยแบตใหม่ๆเลยแกะกล่องเลยไม่ได้ชาร์จแบตด้วยดูสิมันจะเป็นยังไงอันนี้เราก็พ่วงแบตแล้วนะครับแบตมอเตอร์ไซค์นะครับบวกข้อบวกลบข้อลบนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทกันนะครับแบตใหม่มันจะสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทติดต้องรีบถอดออกนะครับใครจะไปรู้แบตมอเตอร์ไซค์ก็สตาร์ทรถยนต์ติดนะครับนี่รอดนะครับเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับแบตมอเตอร์ไซค์สตาร์ทรถยนต์เวลาถอดสายก็ถอดข้อบวกก่อนนะครับแล้วก็ให้ถอดข้อลบจะมีใครกล้าทำแบบนี้มั้งเขาหาว่าพี่เลนมั้งครับนะแต่ก็เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับพอดีมีแบตอยู่ก็ถ้าไม่ติดนะครับนุ่นนะครับเพื่อนบ้านแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปร้านแบตกันเดี๋ยวไปหาความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่กันนะครับไปดูว่าแบตลูกนี้อายุเท่าไหร่ละไปเลยอันนี้เข้ามาในรถแล้วนะมีสมาร์ทเกตมันก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้มันชาร์จแล้ว14โวลต์แสดงว่าได้ชาร์จเราปกติดีอยู่แต่ว่าแบตเตอรี่เราเสื่อมเปิดแอร์นะครับโอ้โหรถเพิ่งวิ่งมาเมื่อวานเองนะเมื่อวานก็วิ่งนะครับเช้ามา
เหลือ9เองเหลือ9โวลต์นะครับไม่น่าเชื่อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันนะครับในไฟติดอยู่เลยโอ้ยเอาไงดีเนี่ยจอดหน้าร้านอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยร้านนี้นะฮะแบตเตอรี่เต็มเลยนะฮะส่วนมากจะเป็นกล่องเปล่าหน้าร้านเปลี่ยนแบตหน่อยครับไปดูของในร้าน 3K FB อมร่อนเปลี่ยนแบตหน่อยครับอะไรดีราคายังไงมั้งครับเอาแบตน้ำแหละของเดิมเป็นแบตน้ำ 3K กี่แอมป์75แอมป์ 2,000 รวมเทิร์น 75 แอมป์ FB 24 FB รุ่น 135L รุ่นนี้ทนเลยของเดิมผมก็ใช้ FB นะ FB ใช่อันนี้ 2,400 รวมเทิร์นเนาะไลท์สีเขียวอ่ะเท่าไหร่นะเดี๋ยวแอมมาลอนมันเป็นรุ่นไฮไลท์สิรุ่นไฮไลท์ตัวนี้รับประกัน2ปีรับประกัน2ปี 3,200 รวมเทิร์น 90 แอมป์ 3,200 อายุหนีกันไหมพูดถึงจะนี้ประมาณเกิน3ปีเกิน3ปีอันเนี้ยเฉลี่ยไม่เกิน3ปีหรอ3ปีประมาณนี้เต็มแต่นี่เกินแต่นั้นมันแห้งนะคือเราไม่ต้องปัญหาเรื่องน้ำกัดจะได้เราดูแลเอาตัวไหนดีอ่ะแต่ใช้ตัวนี้อยู่ก็โอเคนะ FB เนี่ยถ้าคนดูแลดีเราใช้รถเองนะแนะนำว่าตัวนี้แหละราคาไม่แพงแล้วก็รับมันก็ทนพอๆกันแต่ไม่เต็มเนื้อหน่อยเพราะว่าของเดิมผมก็ FB แล้วก็เติมน้ำกันประมาณ3ครั้งเองมั้งแต่ครั้งนึงก็เติมเป็นขวดเลยนะขวดกว่าๆเลยเพื่อนผมใส่อยู่ตอนนี้อูอาน3ปีกับ6เดือนแล้วเอาตัวนี้ดีกว่านะ FBดับเครื่องเลยไหมอันนี้ชาร์จยังชาร์จแล้วเนาะที่ไม่ต้องดับหรอไม่ต้องดับหรออันนี้รุ่นเดียวกันไหมที่เดียวรุ่นเดียวกันเนี่ยอันนี้เขาดูปียังไงวะเนี่ยแบตนี่เขาดูยังไงฮะเนี่ยดูปีดูอะไรพวกเนี้ยดูปีดูยากพี่ดูยากเหรอโค้ดอันนี้เขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลยเหรอความหมายรู้จะรู้ว่าผลิต60นี่อ๋อเริ่มต้นนี่ใช่ป่ะใช่ใช่เริ่มต้นปี60ซื้อเดือนไหนก็ไม่รู้อ่าไม่รู้ว่าผลิตปี60ในปีแล้วเนี่ย28 5 60เนี่ย3ปี60 61 62 63 64 64เดือน8นี่เกือบ4ปีนะผมว่านี่ปีกว่านี่ก็จะเข้าเดือน8แล้วอ่ะอันนี้กี่แอมป์85นี่เท่ากันเลย35รหัสมันลง135ก็คือ85อ๋อตอน110ก็85อ๋อเท่ากันหน้าตาเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนไปนะละปีอันนั้นมีรูปรถอันนี้ไม่มีรูปรถที่เปลี่ยนแค่บอดี้นี่มีโค้ดนี่นะที่เขาดูเห็นไหมผลิตปี60นี่ครับผลิตปี60
นี่60อ๋อแต่เดือนไม่รู้แต่อันนี้มีปั๊มมีปั๊มนี้ไว้ให้ว่าวันที่28เดือน5ปี60 399นี่น่าจะเป็นล็อตลูกที่ผลิตในวันนั้นหรือเปล่าใส่ขั้วแบตนี่ใส่ขั้วไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมครับจริงแล้วถ้าให้ปลอดภัยก็ใส่ขั้วบวกก่อนขั้วบวกเสร็จปุ๊บเราใส่ขั้วลบเพราะว่าถ้าใส่ขั้วบวกอย่างเงี้ยเราไปโดนสายตามันก็ไม่เป็นไรอ๋อครับถ้าใส่ขั้วลบถ้าใส่ขั้วลบโดนสายกาวไม่เป็นไรขั้วลบก็ลบอ๋อครับเราตัวพลาดเจ๊ครับคำแนะนำช่างนะครับใส่บวกแต่เวลาถอดลบเอาเวลาถอดลบก่อนอ๋อสลับกันเวลาใส่ให้ใส่บวกก่อนลบทีหลังใช่ไหมครับว่าลบอ๋อนี่คำแนะนำนะครับเวลาถอดให้ถอดลบก่อนค่อยถอดบวกแต่เวลาใส่ให้ใส่บวกก่อนแล้วค่อยใส่ลบดีสตาร์ทติดมาหาช่างได้สตาร์ทไหมไม่มีนะเสร็จแล้วพี่ดับเสร็จก็ลองสตาร์ทด้วยแบบลูกนี้เลยครับเดี๋ยวลองลองดับเครื่องยนต์นะครับไฟอยู่ที่ 3.9 นะ 13.9 โวลต์นะเมื่อกี้ดูแบตของใหม่ 12.6 12.5 ชาร์จแล้วเหลือ11แอมป์นะครับเอ้ยสตาร์ทแล้วเหลือ11แอมป์อันนี้ชาร์จเต็มหรือว่าชาร์จกระตุ้นเฉยๆครับชาร์จเต็มอยู่พี่อย่างน้อยมี3ชั่วโมงแบตใหม่นะเพราะว่าปกติแบตเต็มมันอยู่กี่โวลต์13ป่ะปกติแล้วมันแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะถ้าเป็นตัวนี้แต่ไม่ต่ำกว่า 12.4 โวลต์อันนี้12กว่าทีแรกเข้าใจว่า13โวลต์ 12.4 โวลต์ไม่ต่ำกว่านะครับจะเป็น13ก็มีแต่ถ้าเหลือ12นิดมันก็สตาร์ทไม่ค่อยจะติดแล้วนะมันจะหน่วงๆแล้วก็12 14ครับถือว่าแบตเริ่มมีปัญหาอันนี้แบตรับประกันนะครับประกันได้ปีนึงประกันภายใน1ปีและน้ำแห้งนะดูแลครับถ้าแห้งแล้วโรงงานผู้ผลิตเขาไม่ค่อยจะเคลมอ่ะอ๋อครับลบรถมันประกันที่ร้านนะครับอ๋อนี่ประกันร้านประกันที่ร้านมามีอะไรก็วิ่งมานี่เลยครับเช็คก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลูกนี้ไม่มีไอ้ที่ปั๊มไว้ให้เนาะอ๋อไม่มีที่ปั๊มของผมร้านผมไม่มีถ้าร้านอื่นเขาอาจจะมีกระตอกมีอะไรเนี่ยอ๋อร้านตอกเองเหรออ๋อน่าจะอันนี้รับสติ๊กเกอร์เป็นหลักแล้วกันครับโอเคจ่ายตังค์ก่อนน่าจะไปแล้วไม่ได้จ่ายตังค์เลยตอนนี้ไฟก็13.6 13.7 โวลต์โอเคครับก็ให้ก็สำหรับคลิปบ้านๆรีวิวบายฮอนนี่ครับก็ขอจบการรีวิวเอารถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ